ว่าไปมีอะไรกับเมียมันแต่มันไม่มีมูลไม่มีความจริงคือมันคุ้มค่าไปแล้วกันเดี๋ยวมันก็ใจเย็นลงแฟนนึกว่ามันจะมาคุยด้วยแฟนพูดเสร็จนะมันยิงแฟนเลยนัดแรกขายใหญ่อำเภอวัดโบดระแวงเพื่อนตีท้ายครัวควงปืนกลบุกบ้านเพื่อนก่อนยิงดับ2ศพต่อหน้าลูกเมียแล้วชิ่งจักรยานยนต์หนีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันได้กับข่าวสดจุดเกิดเหตุวันนี้ครับมันขับรถมาหรือท่าทางไม่ดีมันขับมาแล้วมันดับเครื่องไหลมาแล้วก็เป็นห่วงแฟนเนาะเพราะว่ามันเคยมาหาเรื่องแล้วทีนี้เราก็เลยวิ่งขึ้นข้างบนมันก็ถือปืนยาวแต่ไม่รู้ว่าปืนอะไรแล้วเลยบอกว่าใจเย็นมีอะไรก็คุยกันมันบอกว่าเดี๋ยวกูจะกระทืบมึงแล้วเสร็จแล้วมันบอกว่ามึงไปยิงว่าแฟนเลยอะไปยิงปืนใส่บ้านกูทำไมแต่แฟนบอกว่ากูไม่มีปืนแล้วก็เลยบอกว่าใช่แวงไม่มีปืนมันก็เลยบอกเดี๋ยวกูจะยิงมึงเป็นคนแรกมันจะยิงเลยเป็นคนแรกมึงถอยไปเลยก็ถอยหลังมามันบอกให้คนตายคนนึงอ่ะหนูกับแฟนเลยอ่ะไปนั่งตรงกำแพงมันเอาปืนจ่อใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วเลยก็บอกว่ามีอะไรก็พูดกันนะเพราะว่าที่มันพูดมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงเลยมันหาว่าไปมีอะไรกับเมียมันแต่มันไม่มีมูลไม่มีความจริงคือมันคุ้มข้างอ่ะแล้วเลยก็บอกว่ามันไม่จริงไงมันเป็นเรื่องไม่จริงอ่ะคือไม่จริงเลยอ่ะมันก็เดี๋ยวกูจะยิงมึงนะมันก็บอกงี้มันจะยิงเลยอีกมึงถอยไปแฟนเลยก็นึกว่ามันเป็นเพื่อนเรียนด้วยกันใช่มั้ยก็บอกว่าตัวเองถอยไปแล้วกันเดี๋ยวมันก็ใจเย็นลงแฟนนึกว่ามันจะมาคุยด้วยแค่แฟนพูดเสร็จน่ะมันยิงแฟนเลยนัดแรกแล้วก็ยิงเพื่อนอีกนัดนึงก็ล้มลงไปทั้ง2คนเลยถ้านั่งอยู่ก็ล้มไปหมดเสร็จแล้วเลยก็วิ่งไปกอดแฟนมันก็ยิงใส่เลยอีก2นัดแต่เห็นเขาบอกว่าไม่รู้นัดที่3หรือนัดที่4กระสุนนัดที่3มั้งที่ยิงใส่น่ะกระสุนด้านและนัดที่4มันก็ยิงใส่แต่ไม่รู้กระสุนมันไปทางไหนแต่เราก็เห็นเหมือนเป็นไฟอยู่กระจายอยู่ตามตัวเลยแต่ว่ามันไม่โดนเราครับคือมันยิงจ่อยิงนะมันจ่อยิงแฟนกับอีกคนนึงแหละทีนัดสุดท้ายที่มันยิงนี่ตั้งใจจะยิงเราเลยใช่ไหมก็ลูกก็เห็นลูกก็เห็นมันยิงนั่นแหละจากนั้นก็ขับรถหลบหนีไปมันก็ขับมอเตอร์ไซค์หนีไปมันก็ต้องขอโทษนะครับแต่ว่ามันเพราะว่ามันจากใจพ่อแม่นี่มันไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะครับแต่มันเกิดมาแล้วนี่ก็ต้องรับผิดต้องให้เขารับผิดไปไงหากมันมอบตัวก็มอบตัวไปแต่หากมันสู้ก็คือจัดการไปเลยม้วนไปด้วยกันเลยให้มันจบไปเลย2ก็เป็น3ไปเลยเออเนี่ยจากใจพ่อนะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ